พี่ดีเจมะตูมเตชินนะข่าวนี้ถูกเมาแรงมากนะฮะตั้งแต่เรื่องโกหกเรื่องการศึกษาเนาะยาวไปจนถึงเรื่องอาชีพที่เขาทำหาว่าเจ้าตัวเนี่ยขายบริการทางเพศคุณผู้ชมฮะแรงขนาดนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างครับถึงจะเจอข่าวแรงแต่ก็ยังขำออกนะคะดีเจฝีปากกล้ามะตูมเตชินที่ล่าสุดเจอพิษอักษรย่อเล่นงานเมื่อมีเว็บไซต์ดังแชร์ยับว่าดีเจมอตอโกหกเรื่องเรียนจบเมืองนอกแต่ที่จริงทำอาชีพเสริมขายบริการทางเพศอยู่ที่ประเทศเยอรมันเราจะโกหกคนเพื่อให้เราอยู่ว่าเราอยู่เยอรมันแล้วเรามาโกหกคนที่นี่เพื่ออะไรเราก็ไม่ได้ดูขึ้นอยู่แล้วครับมันไม่จำเป็นต้องโกหกเรื่องโปรไฟล์อยู่แล้วเอาจริงป่ะตอนที่เห็นเนี่ยโกรธมากนะที่บอกว่าเขียนว่าขายตัวคือให้ฟรีมาตลอดทั้งชีวิตนะคุณเรารู้สึกโมโหตรงนี้เราไม่เคยขายมีแอบมีนอนนิดๆเพราะว่าคนที่นอนจริงๆน่าจะเป็นแม่มากกว่าเพราะว่ามันกระทบไปถึงแม่ด้วยครับเพราะว่าครอบครัวเราอยู่นู่นหมดเลยแล้วพอมากล่าวหาว่าเราขายตัวอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าอุ๊ยทางบ้านคุณยังไงอ่ะคุณทำกิจการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมาตุ้มคิดว่าใจเขาใจเราเขียนอะไรก็เบาๆหน่อยละกันมีคนเข้ามาทักด้วยนะแบบขายจริงๆหรอมีคนทักเราก็เลยรู้สึกมันก็มีผลกระทบระดับนึงแต่จริงๆแล้วว่าเราก็แคร์เฉพาะคนที่เขาอยู่และรู้จักเราจริงๆเพราะงั้นต้นสังกัดเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมะตูมยังเผยอีกว่ารู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนเขียนข่าวมั่วนี้พร้อมฉะถ้าไม่หยุดคงได้เห็นดีกันแน่ๆค่ะตอนนี้มะตูมเช็คแล้วมะตูมรู้แล้วว่าใครเป็นคนต้นตอข่าวนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แค่จะบอกว่าถ้าเกิดไม่ชอบรายการก็มาคุยกันตรงๆดีกว่าอย่าเขียนอย่างนี้เลยมันไม่ดีครับรู้แล้วว่าใครเป็นคนแชร์เราครับมะตูมรู้ครับค่อนข้างที่จะมีหลักฐานด้วยครับก็ถ้ายังไม่หยุดมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วจริงๆมะตูมจะต้องใช้การพูดคุยก่อนจริงๆไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งแบบเช่าชุดไปขึ้นศาลนะครับเพราะมะตูมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆก็คุยกันว่าคุณไปเอามาจากไหนคุณมีหลักฐานหรือเปล่าว่าเราขายแล้วอยู่ขอโทษนะฮะอยู่โคมเขียวไหนหรอครับคุณไปเขียนว่าเราขายอยู่นั่นนู่นนี่คือเขียนแบบละเอียดชัดเจนขนาดนั้นอ่ะเราก็อยากจะถามเขาว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าคุณมีหลักฐานนะเอามาชี้แจงสิอาจจะจำผิดคนก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยขายมาตื่มย้ำว่าแม้ตัวเองจะเป็นพิธีกรสายแชร์ด่าแหลกแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นแชร์ใครให้เสียหายมีแค่หยิกแกมหยอกเจ็บๆคันๆเท่านั้นแต่กลับเจอเรื่องแรงเกินกว่าเหตุย้ำครั้งนี้จะยอมปล่อยผ่านเพื่อเอาเวลาไปดูแลธุรกิจอาหารเสริมที่กำลังขายดิบขายดีจะดีกว่าค่ะ